ขอแก้วนี้นะแก้วนี้ของคุณปิวลมค่ะอีปลิวมึงจะมากเกินไปแล้วนะเห็นมหาชาร์ลส์ทำไมว่าที่สามีของเธอเนี่ยนั่งอีอ๋อจู๋จี๋กับนางปิวล่ะปลิวผมรักคุณถ้าฉันแฉลงโซเชียลคนที่รักเธอนักหนาเขาจะว่ายังไงกันนะคุณไปทำแบบนั้นกับปิวลมได้ยังไงเรากำลังจะแต่งงานกันนะคะผมไม่ได้อยากแต่งงานกับคุณรับอะไรเพิ่มอีกไหมครับเช็คบิลเลยด้วยได้ครับเฮ้ยน้องเดี๋ยวน้องฮัลโหลอาชาผมถึงแล้วครับคุณทองแท้ผมรออยู่ที่ตั้งนานแล้วเดี๋ยวผมเดินไปหานะครับหังอ่ะระวังด้วยครับคุณลูกค้าใครอ่ะเฮ้ยหน้าตาคุณคุณนะเนี่ยคุณนี่เองคุณรู้จักฉันด้วยเราเคยเจอกันที่คอนโดคุณมานี่ได้ไงเนี่ยผมไม่เจ้าของที่นี่มันละเฮ้ยเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณอย่าพูดตรงนี้เฮ้ยคุณใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวผมพาไปห้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยคุณอย่าที่คุณบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับผมเนี่ยเรื่องอะไรล่ะครับคือผมเห็นนักร้องที่คุณประดิวให้แล้วนะปิวลมนี่แหละท่าทางก็ใช้ได้นะการแสดงเขาก็ดีอนาคตน่าจะไปไกลนะเสียดายผมไม่น่ามองพลาดเลยคุณนี่ตาถึงจริงๆนะขอบคุณครับตั้งแต่เห็นคลิปที่ปิวลมเขาไปร้องเพลงในรายการแล้วก็มีคุณอยู่ในนั้นด้วยผมเอาแต่คิดเนี่ยว่าทำไมคุณถึงต้องไปทำงานให้โรเจอร์มันด้วยมึงได้โทรหาคุณเนี่ยผมก็แค่อยากจะลองอะไรใหม่ๆครับแค่นั้นเหรอครับไอ้อาชานี่คุณทำงานกับผมมาก็ตั้งนานแล้วนะมีอะไรเราก็พูดกันได้คือหรือว่าผมไม่ทำอะไรคุณโกรธเอาพูดตรงๆมาบอกมันตรงๆเลยอะโอเคครับคือผมเคยคุยกับพี่แซมตั้งแต่ MB ตัวที่2แล้วนะครับพวกเขาประชุมกันเองทำกันเองทั้งหมดพี่แซมบอกกับผมว่าคุณเป็นคนสั่งให้เขาทำเองทั้งหมดครับเพราะเขาน่าจะทำได้ดีกว่าผมผมจะอยู่ไปทำไมครับในเมื่อไม่มีใครต้องการผมอ่ะผมก็แค่ออกมาไปอยู่ในที่ที่คนเห็นความสามารถของผมก็แค่นั้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไอ้แซมมันบอกคุณอย่างนั้นเหรอมันพูดกับผมเป็นคนพูดเหรอใช่ครับไอ้แซมคนที่นาฬิกาลีอยากจะทำมิวสิกเนี่ยนะก็คือมันนั่นแหละแล้วมันยังบอกผมด้วยนะว่าเดี๋ยวมันจะไปเคลียร์กับคุณเองนี่มันโยนขี้ผมจะชัดเลยเนี่ยไอ้แซมมันคงมั่นอกมั่นใจมันมากเลยนะว่าทำมิวสิกตัวนี้ได้อ่ะคุณไม่ต้องไปด่ามันนะเดี๋ยวผมจะด่ามันเองไอ้เวนไอ้เวนไอ้แซมไม่ยอมรับโทรศัพท์ผมเลยผมว่ามันดึกแล้วพี่แซมน่าจะหลับไปแล้วครับคอยดูนะผมจะด่ามันให้น่วมเลยทีเดียวแล้วนักร้องที่ชื่อปิวลมเลยนะเขาเป็นใครมาจากไหนเหรอแล้วอายุเท่าไหร่ก็คนที่เคยชนะการประกวดดวลไมค์เอื้อนไอดอลไงครับรู้สึกว่าเขาเป็นคนบ้านนาแกรบนะครับแต่อายุเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับน่าจะ20ไปปลายครับบ้านนาแกรบเหรอสิน้อเราบอกพี่ปิวมีอย่างบ่ลุงนี่สิปอยเวลาอีกโดนส้มไหนพี่ปิวโทรหานะปูงอีกแล้วเอื้อยยังพอพอมอ่ะมือนี่เอื้อยเมื่อยหลายโอเคจังสั้นก็ให้แม่พี่ปิวไปเห็นคลิปที่พี่ปิวร้องเพลงแล้วก็มาลากโตพี่ปิวกลับบ้านหน้าแก่ไปเองแม่พี่ปิวคือสิเสียใจห้องไฮไลท์ที่ลูกสาวคนเดียวของเพิ่นเป็นคนขี่ตัวโทษก็โทษเดี๋ยวนี้ขู่แกงเด้อลุงอ
ปิวปิวแม่กำลังคิดถึงอยู่เลยลูกแม่ทำอะไรอยู่จ๊ะยุ่งอยู่หรือเปล่าไม่ยุ่งหรอกไม่ยุ่งหรอกนี่แม่สวดมนต์กำลังจะนอนอ้าวแม่จะนอนแล้วหรอถ้าอย่างนั้นหนูไม่กวนก็ได้เฮ้ยไม่กวนไม่กวนนี่โทรมาก็ดีแล้วแม่มีเรื่องอยากคุยด้วยอยู่พอดีนี่เองอะไปทำงานอยู่อู่แท็กซงแท็กซี่ต้องดูแลสุขภาพให้มันดีรู้ไหมแม่เป็นห่วงหนูไม่เป็นอะไรหรอกจ้ะแม่ก็ระวังระวังไว้บ้างที่แม่เตือนเนี่ยก็เพราะวันก่อนนะนะแม่มีลูกค้ามากินส้มตำเขาขับแท็กซี่อยู่กรุงเทพเหมือนกันแม่ก็ยังคุยให้เขาฟังว่าลูกสาวแม่น่ะก็ทำงานอยู่อู่แท็กซี่ส่งเงินมาให้แม่ทุกเดือนรู้ไหมเขาว่าไงเขาบอกว่าดีใจด้วยนะที่มีลูกสาวกตัญญูแบบนี้แม่ฟังแล้วก็ปลื้มใจปลื้มใจนี่แม่ไปอวดชาวบ้านเขาไว้เพียบเลยจ้าแล้วแม่เป็นไงบ้างสบายดีไหมแม่น่ะสบายดีไม่เป็นไรหรอกลูกว่าแต่เองอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าจ้ะแม่หนูไม่ได้เป็นอะไรถ้าไม่ไหวก็กลับมาบ้านนาแกลบเราได้นะลูกแม่ไม่มีอะไรหรอกจ้าหนูไหวนี่มันก็ดึกมากแล้วอ่ะแม่ไปพักผ่อนเถอะนะดูแลตัวเองดีๆนะแม่นะเองก็เหมือนกันนอนพักผ่อนนะจ้าแม่อย่าแนมเอื้อยแบบนั้นเอื้อยว่าบ่ออกอีหลีลุงเอื้อยรู้สึกบ่ดีเลยที่ต้องตัวแม่แบบนั้นถ้าแม่หูความจริงคงเสียใจหลายถ้าโตเป็นเอื้อยตัวสิเข้าใจเข้าใจแต่ว่าจังใดก็ต้องบอกเพิ่นเด้เฮ้ยทำไมขาซ้ายกับขวามันไม่สมังคีกันเลยวะคุณเมาแล้วด้วยครับมาคุณเกินอะไรนี่พูดใจอย่างนี้ได้ยังไงฮะช้าผมพูดอะไรผิดล่ะครับก็มาคุณเกินอะไรนี่เรียกว่าบอสบอสไงมาโถเรียกทองท้าก็ได้นี่นายเคลียร์กับเราแล้วไม่ใช่เหรอฮะหรือว่านายยังมีราคาใจกับเราหรือเปล่าเปล่าครับไม่มีอะไรครับก็คุณไม่ใช่เจ้านายผมเลยครับถ้าเกิดผมเรียกคุณว่าบอสเนี่ยมันก็จะดูเป็นบ่าวสองนายครับมันไม่ดีครับมันไม่ดีอาชานายมันเป็นคนดีมากนายมันซื่อสัตย์เข้าใจไหมถ้าเกิดว่านายไม่อยากทำงานกับไอ้โรเจอร์หนวดจีบเลยนะนายบอกเราเราอยากจะต้อนรับนายกลับมาทำงานกับเราได้ยินว่าครับได้ยินหรือเปล่าโอ้ยได้ยินแล้วแล้วนี่จะกลับยังไงครับเนี่ยเอ๊ะมายังไงก็ไปอย่างนั้นนะได้ยังกลับเลยทำนานมันไงไปรอทรงนี้นะครับตำรวจเนี่ยเขาไม่จับเป่าหรอกครับเขาจับติดคุกเลยนี่ๆๆเดี๋ยวผมจะเรียกคนจากแอปมาขับรถให้คุณดีกว่านะครับนั่งๆๆเดี๋ยวรอตรงนี้นะนะโอ้ยเฮ้อเฮ้อโอ้ยโอ้ยจะออกจะออกไม่มันร้อนร้อนเหรอครับให้ผมช่วยคุณไหมฉันขอจนมือหักอยู่แล้วเชอรี่เชอรี่อีนางดาราตกอับมันมาทำอะไรที่นี่นะนี่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะลุกขึ้นมา
ผู้ชายคนนึงดิ้นจะเป็นจะตายแต่ตอนนี้มันนอนแผ่แก้ผ้าให้ผู้ชายคนละแก้ผ้าอะไรไม่รู้เรื่องเลยโอ้ไม่เห็นรู้เรื่องหรอนี่ผ้าจะหลุดไปจนถึงไหนต้นไหนอยู่แล้วนี่ออกไปเดี๋ยวนี้นะโอ้ไม่อายใช่ไหมเดี๋ยวให้สิฉันจะถ่ายคลิปนี่ก่อนที่จะถ่ายหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยเชอรี่เชอรี่หยุดก่อนเชอรี่เชอรี่นี่คุณลีน่าเขาไปกินที่ร้านผมมาแล้วเขาก็เมามากด้วยผมถามว่าจะไปส่งที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนเขาคุยไม่รู้เรื่องผมก็เลยพาเขาเนี่ยมาพักให้สั่งเมาก่อนก็เท่านั้นเองเท่านั้นเองเหรออืมคุณอย่างคุณเนี่ยนะลองมีผู้หญิงให้มันนอนแผ่แก้ผ้าให้ขนาดเนี้ยถ้าคุณไม่ทำอะไรวันเนี้ยเมืองไทยมันหิมะตกแน่เชอรี่พูดได้เก๋มั้งดิเฮ้ยโอ้ยลีน่าว่าลีน่าขับก่อนจะให้ผมเรียกรถให้ไหมครับต้องนะขับเองนะจ้ากลับเองได้ก็รีบกลับไปสิเฮ้ยฉันก็ไม่ได้อยากจะหายใจร่วมกับผู้หญิงหน้าสมเพชนักร้องฉันต่ำอย่างแกหรอกนี่มึงปากดีมากใช่ไหมมากูตบให้มึงดังเบี้ยวเลยไหมเฉลี่ยเฉลี่ยพ่อเขาไปแล้วอุ้ยมีอะไรมาหาดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรนี่มาหาไม่ได้หรอคะแต่ก่อนไม่เห็นเคยพูดกับเชอร์แบบนี้เลยเอ๊ะหรือว่าอารมณ์เสียที่ไม่ได้ฟาดนางดาราตกอับนั่นนี่ตอนนี้เนี่ยนึงปลิวมันดังแล้วนะเมื่อไหร่กูจะจัดการสักทีไหนบอกไงว่าซุปตาดาราเซเลบได้ฟาดมาหมดแล้วไม่ต้องเลยนี่เมื่อไหร่จะจัดการให้เธอสักทีผมอะเพิ่งคุยกับปลิวเขาเดี๋ยวเขาจะหาเวลามาร้องเพลงที่ร้านให้ถึงเวลานั้นนะผมรับรองผมจัดการให้แน่นอนดีค่ะเชิญจะรอดูแต่ว่าตอนนี้อย่าว่าแต่เชิญเลยที่อดทนรอไม่ได้ผมก็ชักจะรอไม่ไหวแล้วเพราะเชิญเลยรู้ไหมมันขัดจังหวะผมเกือบได้ดาราแล้วนะแหมทีมเมื่อกี้เนี่ยทำตัวเป็นคนดีเชียวเชิญต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แฟดยังแม่ปุ่งโบยูเป็นปะโบยูมียังนี่เห็นยังนี่โอ้ยนี่ปิ๋วเป็นปะแม่นป๊าบพอได้เจอมันต้องโดนเป็นนักร้องดังแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ปุ่งมันจะฮู้ปะมันดังด้วยใน YouTube ยังดีที่แม่ปุ่งเนี่ยไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตเอ๊ทางที่ดีอะหาฟ้าไปบอกเทพบาลเลยว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่ปุ่งด้วยเด็ดขาดบอสันนี่อีปิวขอขาดสวยแน่ๆเลยว่าไปก็สงสารอีปิวเนาะจะดังทั้งเทือก็บ่สำบายใจต้องโป๊กต้องปิดแม่มันนำเอ้าอยู่หนีกันหมดเลยบ่อุ้ยเฮ็ดอีหยังกันแม่ปุ้มบ่จ้ะอายมีหยังสิบอกจริงคือว่าแม่ปุ้งจ๋าเมื่อนี่แม่ปุ้งงามงามจ้ะเหลืองจังสี่จะปิดได้โดนปานใดเหลืองเอียงโอ้ยบ่มีหยังบ่มีหยังจ้ะท่านซื้อของอร่อยผมได้คุยกับคุณโรเจอร์แล้วว่าตอนนี้รู้ไหมครับว่าเราจะได้ทำอะไรไหมคอนเสิร์ตแรกตายแล้วอุ้ยตายแล้วเชิญนี่มาปากคอสั่นทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยของปิวลมนะครับคอนเสิร์ตของฉันเหรอคุณอืมแต่ว่าฉันเพิ่งจะมีเพลงแค่เพลงเดียวแล้วฉันก็เป็นนักร้องใหม่ด้วยอ่ะมันจะไม่ยิ่งใหญ่ไปหน่อยเหรอใหญ่สิ
ธอน่ะเพิ่งจะเป็นนักร้องใหม่นะจะมีคอนเสิร์ตใหญ่มันก็ยากนี่หัดเจียมตัวหน่อยนะปลิวคุณอาชาคะคุณอาชาฟังพี่โรเจอร์มาผิดหรือเปล่าคะที่จริงเนี่ยต้องเป็นคอนเสิร์ตของเชอร์ใช่ไหมปลิวลมครับนั่งปลิวเดี๋ยวแกได้เห็นดีกันนี่ตอนนี้คุณโรเจอร์บอกกับผมนะว่ากระแสกำลังดีเลยส่วนเรื่องคอนเสิร์ตอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแบ่งหน้าที่เองนะนี่เอาเป็นว่าผมขอจบการประชุมเพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครสงสัยเนี่ยก็ไลน์หาผมอีกทีก็แล้วกันโอเคครับปิดการประชุมครับดีใจไหมคุณดีใจดิคุณคอนเสิร์ตเหรอแม่ปุงจ๋าอันมือนี่มีอย่างไอ้ไอ้ซอยบอมีมีอย่างจ๊ะซอยอยู่ซื่อๆอย่ามายุ่งเดี๋ยวคอยสับผิดไปสับมือไอ้พ่อหูน้ำโอ้ยว้าวเนาะเอาตำสวบปูปลาแซ่บๆแล้วก็ก้อยขมปลาดุกย่างน้ำตัวนึงจ้ะจ้าทาแป๊บนึงด้วยจ้าเพิ่งเปิดร้านเตรียมของยังบ่แล้วจ้านี่ๆๆๆยายกิมจะมาคลิปนี่ยังร้องเพลงม้วนม้วนใสๆนี่ๆๆนี่เสียงคุณๆน่ะไหลองนี่อ่ะสู้ๆๆสู้2คนนี่ยืดเกียร์กะร้านเห็นอย่างไปสั่งของแล้วก็เฝ้าไปนั่งเลยไปไปนั่งก่อนไปนั่งทาคนหันอ่ะไปนั่งเลยนั่งไม่มีนี่เด้อเฮ้ยไอ้ทิ้งยังเมื่อไหร่ลูกค้าคอยจังสีได้จังไดเดี๋ยวเพิ่นก็ไปดอกบ่ได้ไรก็เฝ้าไปนั่งก่อนทาอยู่หันแล้วดีแล้วคุณไหนคอยว่าแม่ลูกสาวเพิ่นถามโลดแม่ปุ้งแม่ปุ้งไปเบิ่งไกลจ้ะล่ะไปเดี๋ยวโมนี่ไอ้จะซับบะคุ้งให้มาเอ้ยบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังไอ้อยากซอยมาไอ้นักร้องคนนี้หน้าคุ้นๆแฮะแม่ปุ้งมานี่มานี่มานี่ไอ้จะซอยโอ้ยเนาะว้าวบ่ฮู้เรื่องนี่นี่ไปเบิ่งจ้ะล่ะเฮ็ดอีหยังเนี่ยไอ้คิงบ่มีอีหยังไอ้อยากซิซอยแม่ปุ้งเนาะโอ้ยแวดโอ้ยกว่าซิมาเนาะหยังหยังไอ้ทิงโอ้จะบ่นมีหยังจ้าเพลงโอ้ยเอาขึ้นมาหยังอีกเนี่ยเฮ้ยแล้วเจ้าก็ไปได้แล้วเจ้าบ่มีอีหยังเหตุบ่ถ้าวางหลายก็ไปเบิ่งลูกเจ้าของบ่บักแทงน่ะป้านี่เป็นจังได๋มาเลยก็บ่ฮู้อุ้ยลืมไปเนาะอันว่าไปแล้วก็ขึ้นฮอดมันคือกันนั่นล่ะเฮ้ยเอ้ายังเฮ็ดงานนักอยู่บ่แม่ปุ้งเอ้าถ้าบ่เฮ็ดแล้วสิให้ข่อยเฮ็ดหยังกินล่ะโอ้ก็ให้ลูกสาวเลี้ยงติตอนนี้มันได้ดิบได้ดีอยู่กรุงเทพแล้วเด้โอ้ยได้ดิบได้ดีอีหยังแค่เฮ็ดงานอู่แท็กซี่แค่มีกินมีใส่มีส่งมาให้ข่อยบ้างก็เท่านั้นล่ะอู่แท็กซี่มันแม่นอยู่บ่แม่ปุ้งไปบ่ซื้อหยังก็ไปเจ๊จ๋าหน้าหันเฝ้าเลยมีอีหยังบอกแหวะบ่มีจ้ะบ่มีจ้ะบ่มีเลยบ่จ้ะบ่มีอีหยังจ้ะอ้าวคุณน้องอาชาประชุมกันเสร็จแล้วหรอคะใช่ครับพี่ดาอุ๊ยลูกศิษย์ซื้อของกินมาเต็มเลยอ่ะอดเลยเนี่ยปิ้วปิ้วไปเลยปิ้วปิ้วผีเข้าหรือเปล่าคะนี่นี่ว่าเจ้าที่เจ้าทางก่อนหรือเปล่าคะเนี่ยอู้สาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาได้โปรดได้โปรดให้อภัยน้องสาวของลูกช้างด้วยเถอะเจ้าค่ะดังดาหรอข้าจะฆ่าเองยายข่อยเฮ้ยยายข่อยข่อยย่านแล้วยายข่อยย่านแล้วจ้าล้อเล่นพี่ดาเดี๋ยวล้อเล่นดาปิวดีใจปิวจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วใครจะไปคิดล่ะพี่ดาจากเด็กที่เคยร้องเพลงกลางทุ่งนากลางสายฝนวันนึงปิวจะได้เป็นนักร้องจะได้มีคอนเสิร์ตได้แต่งตัวสวยๆร้องเพลงบนเวทีมันเกินความคาดหมายเลยอะพี่ดาปิวดีใจจ้าจ้าปิวดีใจแต่พี่ตกใจจนเผลอกลับอุดรไปเลยเนี่ย
ตรวจสอบบัตรด้วยนะครับมาแทงมาแทงมาแทงนี่ปิวกอดแห่งท้องเฮ็ดยังเฮาดีใจที่เฮาสิได้มีคอนเสิร์ตเป็นของเจ้าของแล้วอีหลีป่ะปิวแห่งดีใจนำเด้อปิวความฝันของปิวเป็นจริงแล้วโทรบอกใครก่อนดีอีต้อมรุ่งน้าแหวดหรือว่าแม่ดีไม่ได้แม่ไม่รู้ว่าเราเป็นนักร้องงั้นก็โทรบอกทุกคนเลยละกันยกเว้นแม่นี่ละความดีที่แทงเฮ็ดมาทั้งหมดในที่สุดปิวก็เห็นคุณค่าแล้วมีความสุขแท้ทำไมคุณถึงต้องไปทำงานให้โรเจอร์มันด้วยหรือว่าผมไม่ทำอะไรให้คุณโกรธพี่แซมบอกกับผมว่าคุณเป็นคนสั่งให้เขาทำเองทั้งหมดครับเพราะเขาน่าจะทำได้ดีกว่าผมไอ้แซมเอ้ยไอ้เวนฮัลโหลเฮ้ยผมมีอะไรจะอวดเมื่อคืนนั่นโทรไปทำไมไม่รับอ๋อเมื่อคืนผมนอนเร็วอะครับบำรุงหน้าต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงไม่งั้นหน้าเหี่ยวว่าแต่บอสโทรไปทำไมครับก็ฉันจะโทรไปเคลียร์เรื่องแกไอ้อาชานแหละนี่แกไปพูดอย่างนั้นทำไมอะให้มันมาเข้าใจผิดใช่ทำไมบอสดูเรื่อยช้าแล้วเหรอครับเออแล้วแกไปบอกว่าฉันเป็นคนสั่งทำไมฮะโอ้ยเอาไว้ก่อนนะครับบอสสิ่งที่ผมจะบอกกับบอสเนี่ยนะก็คือผมอะตัด MV เสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วครับมันจะเร็วไปหรือเปล่าเออนั่นแน่ไม่ต้องชมว่าผมเก่งนะครับบอสถ้าอยากรู้ต้องไปดูเอาเองครับไปเร็วถ้าเรามีวาสนาต่อกันพี่คงได้กลับมาเห็นหน้าอ้อยกับลูกอีกวิ่ง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 ตุ้มตุ้มไอ้ตุ้มเอ้ยไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตัดทิ้งไปได้ไหมตัดข้ามไปเลยได้ไม่ได้เดี๋ยวพังนะไม่ได้นะบอสอันเนี้ยมันจุดพีคเลยเนี่ยหลบระเบิดเนี่ยตุ้มเนี่ยเอาไปโผล่ตอนตายเลยไม่ได้เหรอไม่ได้โอ้โหผมคิดมาแล้วด้วยมันสมองชาญฉลาดของผมนะบอสนะบอสเชื่อผมดิว่าโครมครามแบบเนี้ยคนเนี่ยนะต้องกดเข้าไปดูแต่มันดูปลอมนะเว้ยเฮ้ยเอาหน้าเชื่อผมสิคนเขาก็ดูข้ามๆไปเขาไม่ได้เป็นจริงจังอะไรมากมายหรอกปล่อยเลยดังแน่ๆพรุ่งนี้8โมงสัมภาษณ์แถวลาดพร้าวบ่ายโมงโชว์ตัวที่ปทุม6โมงไปที่ห้างแถวนครนายกเปิ้วเอ้ยงานแน่นเหมือนกันนะเนี่ยมีงานทุกวันเลยดีใจแล้วนะปิวความฝันหล่นเป็นจริงแล้วนี่ฉันไปปฏิบัติธรรมเมื่อกี้อาทิตย์อะหล่นดังขนาดนี้ได้เหรอฮะห้าบ่ได้แค่ดังเดแต่ห้องงามหลายนำจ้ารอเล่นก็ห้าดีใจอะนี่เราโตพูดได้จังไหนอะกับแฟนหล่นโทรบอกฉันเดแฟนห้าไผ่วะอ่ะไผ่ล่ะไผ่ทายบ่ทายจักคุณมาอาช้านั่นแหละนี่บ้าฟงแฟนหยังแน่หยังจกตาแตกเลยอ่ะบ่เป็นแฟนเขาบ่เป็นแฟนนี่เขาบอกฉันน้ำหน้าว่าให้มาเห็นชุดคอนเสิร์ตไงเห็นหล่อนหน้าดูแลกันดีขนาดเนี่ยนี่จะปากแข็งอีกว่าบ่เป็นแฟนกันก็มันบ่แม่ลิลี่ทำตรงทำตีทำเขินทำอายถ้าพี่ต้องตายพี่ก็ขอตายในอ้อมตักเจ้าไม่พี่บานไรอ่ะพี่รักเฮ้อ
พงแตกแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยกุลีน่ากิดอะไรขนาดนั้นล่ะคะโอ้โหอย่างกับปอบเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าถึง acting แกไม่รู้อะไรใช่ค่ะคุณนายพร้อมเนี่ยเกือบจะร้องไห้ตามกุลีได้เลยค่ะนายว่าขี้ข้าพลอยมากกูก็เป็นขี้ข้านี่วะแต่เย็นนั่นน่ะพูดอะไรบ่นอยู่นั่นน่ะไหนดูสิคอมเมนต์น่ะเขาพูดถึงว่าที่ลูกสะใภ้ฉันยังไงมั่งอ่านด้วยมองไม่เห็นหรอกจัดให้ค่ะคุณนายจังๆโดมๆโอ้โหใครทำ MV วะอุบาทมากเอฟเฟคอย่างน่าเกลียดลีน่าแอคติ้งปลอมเปลือกมากพอแล้วพอคุณนายคะพวกเนี้ยเก่งแค่หลังจอค่ะสำคัญส่วนน้อยท่านเองน้อยที่ไหนละป้านี่ด่ากันให้เต็มเลยเนี่ยสู้ของปิวลงไม่ได้ชมกันระเบิดเบ้อเลยค่ะอะไรอย่างนี้ตกใจอะไรแหมใหญ่ตอนไม่ใช่คืออย่างนี้ค่ะรายการบันเทิงที่หนองดูเป็นประจำเนี่ยเขาเตือนขึ้นมาว่าตอนนี้มีไลฟ์แถลงข่าวของปิวลมเกี่ยวกับงานคอนเสิร์ตอะค่ะกดเข้าไปดูหน่อยดีกว่านะได้ข่าวว่าน้องปิวลมจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่เป็นคอนเสิร์ตของตัวเองเหรอครับใช่แล้วค่ะพี่ๆรู้ได้ยังไงอะคะทาง VR Channel เขายังไม่ได้แถลงข่าวเลยนะคะเรื่องของน้องปิวลมเป็นที่สนใจอยู่มากๆตอนนี้ใครก็สนใจนะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็สนใจนักร้องตัวเล็กๆอย่างปิวเล็กอะไรกันครับตอนนี้ไม่เล็กแล้วนะรู้ไหมว่าแฟนคลับตั้งฉายาให้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งสไตล์เดอร์เลยนะครับโอ้ยสไตล์เดอร์เลยอะคะไม่ถึงขนาดหรอกค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งสไตล์เดิ้นเหรอเข้าไปสร้างซีนให้พี่เจ้อภูมิใจดีกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะ FC เดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามนะคะตอนนี้น้องปลิวก็ดังขนาดนี้ไม่ทราบว่ามีคนดูแลหัวใจหรือยังคะมียังคะไม่มีครับยังไม่มีเลยค่ะไม่มีจริงๆนะคะจริงแบบนี้ใช้ขนาดนี้สวัสดีค่ะพี่ๆนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะอุ๊ยตายแล้วได้ยินว่ากำลังคุยถึงเรื่องคอนเสิร์ตเหรอคะใช่เชอต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเชอเนี่ยภูมิใจเด็กในทีมคนนี้ของเชอมากๆเลยนะคะเขาเป็นเด็กที่มีของค่ะแต่ถ้าว่าเขาได้รับการขัดเกลาจากเชอเขาถึงมีทุกวันนี้ได้ถ้าจะให้เครดิตใดๆเนี่ยก็ต้องให้เครดิตเชอถูกไหมคะจริงไหมจ๊ะปลิวอีบักมี่เสนอหน้ามาเอาซีนอีกแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยไม่เคยพลาดเลยนะจริงค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีโค้ชบักโค้ชเชอรี่เนี่ยปลิวก็คงไม่ได้เป็นปลิวอย่างทุกวันนี้ละค่ะขอกอดโค้ชเขาสักหน่อยนะคะนะครับฉันบอกไว้ก่อนเลยเด้อถ้าหล่อนคือซีเฮดอีหยังพวกเขาท่าฉันจะปล่อยลูกอีบักมี่ตอนยังน้อยตอนยังพอทำนาแน่ตอนนี้อยู่นาหลักข่าวแล้วนั่มเสียวบอกว่าเอาดอกจ้าถ่ายเลยค่ะภูมิใจเด็กคนนี้มากมากช่วยกันหน่อยนะคะช่วยกันหน่อยค่ะอะไรนะคะผ่านมากเลยน่ารักมากเลยครับปิดไปเลยไม่อยากจะเห็นแล้วทีหลังนะไม่ต้องพูดถึงชื่อนี้ให้ได้ยินในบ้านนี้นะไม่อยากได้ยินโอ้ยจะบ่นทำไมล่ะคะเนี่ยคุณนายอยากได้ลูกสะใภ้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ใช่หรอคะตอนนี้ปิวลมกับคุณลีน่าเอ้ยไม่ได้ดิต้องบอกว่าคุณปิวลมก็ดังแล้วเผลอๆตอนนี้ดังกว่าคุณลีน่าอีกนะคะทำไมเหรอแกต้องการบอกอะไรฉันเหรอน้องแค่รู้สึกว่าตอนนี้ปิวลมเขาก็ดังในทางที่ดีอะค่ะส่วนอีกคนก็ดังแบบเฉาๆอะคุณนายอยากได้ลูกสะใภ้แบบไหนล่ะคะก็ต้องอยากได้แบบหนูลีน่านะสิใช่แต่แกยังไม่หยุดนะเดือนนี้ไม่ต้องเอาเงินเดือนคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีชื่อว่าใบไม้กลางเมืองนะครับมันมีความหมายเหมือนกับว่าคนที่ทำงานสู้ชีวิตและพัดถิ่นมาทำงานในเมืองใหญ่ก็เหมือนกับดอกไม้ใบหญ้าที่โอนเอ็นไปตามแรงลมแต่ไม่โค่นล้มแม้ว่าจะเจอปัญหาต่อสู้เพื่อความฝันจนได้มายืนอยู่บนเวทีนี้ก็เหมือนกับชื่อของเจ้าของคอนเสิร์ตนี้นะครับนั่นก็คือปิวลมนั่นเองส่วนการขึ้นร้องเพลงนะครับจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับคนแรกนะครับก็พี่ดาราพี่ได้ขึ้นร้องด้วยเหรอคะได้ขึ้นร้องสิครับพี่ดาร้องเป็นคนแรกเลยนะครับโอ้ยคนที่2ก็คือเชอรี่ส่วนร้องปิดท้ายก็คือปิวลม
เดี๋ยวนะคะทุกคอนเสิร์ตเนี่ยปกติแล้วเชอเป็นคนเล่นปิดคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าคนดูเนี่ยเขารอดูเชอค่ะผมเข้าใจนะครับคุณเชอรี่แต่ว่าคุณโรเจอร์เขาบีบกับผมมาว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตของปิวลมนะครับไม่ใช่คอนเสิร์ตเปิดตัวของคุณเชอรี่ค่ะส่วนเรื่องเสื้อผ้านะครับผมได้ให้คุณต้อมเพื่อนของปิวลมเนี่ยเป็นคนจัดการเขาจะเป็นคนคอยดูแลส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วถ้าเสื้อผ้าเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มถ่ายโปสเตอร์กันเลยนะครับติ๊กมาช่วยเทสแสงให้หน่อยสิมาอยู่ตรงมาร์กนี่นะโอเคครับเดี๋ยวพี่ลงถ่ายเลยนะเดี๋ยวผมไปดูได้ครับหน้าตรงโอเคครับพร้อม1 2เดี๋ยวน้องผู้ชายช่วยขยับไฟพี่นิดนึงนะครับไฟชุดมาแล้วค่ะพี่ของฉันนะของฉันค่ะของฉันพี่ใจเย็นๆก่อนค่ะสี่ละคนนะคะชุดนี้ก่อนเลยค่ะชุดนางพญานกของพี่ดาค่ะสวยนะเนี่ยชอบมากเลยอ่ะต้องขอบคุณค่ะพี่ดาสวยนี่ของฉันล่ะนี่อ่ะจ้ะต้องต้องชุดเท่าไหร่ชุดของปลิวเพื่อนรักก็จะต้องอลังการงานสร้างนะวิต้องงามหลายเลยต้องนี่ชุดฉันนี่อย่างกะลิเกปลิวแลกกันไหมฮะมันคนละไซส์แลกไม่ได้นี่ทำเสื้อผ้าไม่ใช่เหรอทำเสื้อผ้าก็ต้องแก้ได้สิมาเลยปลิวหยุดไปเลยนี่อย่างหล่อนเนี่ยมันก็เหมาะกับชุดแบบลิเกอยู่แล้วอ๋อนี่แล้วอีกอย่างนะเนี่ยมันคอนเสิร์ตของปลิวลมเขามันไม่ใช่คอนเสิร์ตของหล่อนนะได้โปรดเจียมตัวไว้ด้วยนะจ๊ะอย่าเสนอหน้านี่ชุดลิเกร้องก็ไม่ได้เด่นว้ายน้องชมไหมอีปลิวมึงจะแย่งอย่างจะกูเลยหรือไงกูไม่ปล่อยมวยแน่พี่อาชาบอกว่าพี่คนไหนที่แต่งหน้าทำผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเชิญมาถ่ายรูปกันก่อนได้นะคะเชิญถ่ายก่อนนะคะไม่อยากรอใครเจ้าของคอนเสิร์ตมาแล้วค่ะเทเดเป็นไงคะชุดถ่ายโปสเตอร์อ่ะมันก็ต้องแบบนี้ละค่ะอุ๊ยแต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะพอดีว่าคนใส่เนี่ยเขาสวยอะค่ะใส่ชุดไหนอ่ะก็สวยไปหมดเลยใช่ไหมคะคุณอาชาครับมองอะไรกันล่ะคะถ่ายต่อสิคะของคุณเชอรี่โอเคแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ให้ปิวถ่ายต่อเลยแล้วกันนะคะอ่ะถ่ายต่ออะไรล่ะคะนี่เชอร์เพิ่งจะถ่ายไป5นาทีเองนะคะได้แล้วเหรอคะมันได้แล้วค่ะน้องเชอร์สวยแล้วเซ็กซี่มากๆด้วยแต่มันยังไม่ถึงท่าเด็ดเชอร์เลยนะคะโอ้ยเขาใช้แค่รูปเดียวค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้เจ้าของคอนเสิร์ตเขาถ่ายนะคะอีเชิญออกค่ะอย่าพูดเยอะค่ะเอาปิวเข้าเลยนะคะมาไปเลยค่ะว้าตายละชุดสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเกิดมาต้อมไม่เคยเห็นชุดสวยขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยตายละได้ต่อไปนะครับขอโทษค่ะขอโทษเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะคุณไม่ใช่นะคุณเฮ้ยเขาหวานกันจนมดจะกินหัวอยู่แล้วนะคะน่า
ตั้งแต่พี่เกิดมาจนแก่ป่านนี้ยังไม่เคยมีผู้ชายคนไหนมาทำอะไรแบบนี้ให้พี่เลยอ่ะโอเคเธอนั้นถ่ายต่อเลยครับนี่ครับนี่เคอีกทีหนึ่งครับผมผมคืนมาหน่อยนึงโอเคนี่ครับเยี่ยมเซ็นหน้านิดนึงครับโอเคฉันมันก็แค่เด็กที่วิ่งร้องเพลงตามทุ่งตามนาใครจะไปคิดว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้พี่ปิวสิใจแข็งบุบอกนะปุงเลยบอกแม่มาหาหนูที่กรุงเทพได้ไหมหนูมีเรื่องอยากจะบอกได้ได้เดี๋ยวแม่ปิดร้านไปหาหนูอยากจะให้แม่มาเห็นกับตาว่าหนูก็เป็นนักร้องได้จริงๆพรุ่งนี้เนี่ยเรามีนัดถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะพรุ่งนี้ผมมีงานคอนเสิร์ตนะครับแม่แม่จะอยู่ให้แกรำคาญใจได้อีกตั้งเท่าไหร่กันพรุ่งนี้เนี่ยคุณต้องช่วยฉันด้วยนะผมไปคุมงานไม่ได้อ่ะผมฝากไอ้กรีดมันไว้แล้วฉันอยากได้กำลังใจจากคุณมากกว่าเขานะบนฟ้า